ทำไมมนุษย์หลายคนถึงพูดว่าชีวิตแม่งมีขึ้นแล้วก็มีลงขึ้นขึ้นลงลงเพราะในเวลาที่คุณไปถึงจุดที่สูงขึ้นคุณลืมที่จะซาบซึ้งดื่มด่ำคุณลืมที่จะ appreciate คุณลืมที่จะกลับเข้ามาคุยกับหัวใจตัวเองข้างในคุณลืมบอกตัวเองว่ายอดเยี่ยมขนาดไหนคุณลืมอบกอดให้รางวัลตัวเองลืมที่จะ celebrate หรือว่าเฉลิมฉลองกับตัวเองแล้วก็ลืมที่จะปักหมุดว่านี่คือมาตรฐานใหม่ในชีวิตคุณคำว่ามาตรฐานแปลว่ามันคือค่าเฉลี่ยของชีวิตคุณที่คุณสมควรจะได้รับเพราะฉะนั้นขึ้นแล้วมันมีแต่ขึ้นอีกมันไม่มีหรอกขึ้นแล้วก็ลงมันไม่มีถ้ามันจะเกิดขึ้นหรือมีขึ้นก็เพราะว่าคุณไม่ได้ appreciate คุณไม่ได้ซาบซึ้งคุณลืมที่จะ enjoy คุณลืมที่จะเซตมาตรฐานให้กับตัวคุณเองฟลุกหรืออะไรก็ได้มาแล้วก็ก็ไม่รู้อ๋อกูทำได้ด้วยเหรอคุณต้องรู้ให้เครดิตตัวเองฝีมือตัวเองคุณเก่งคุณยอดเยี่ยมและคุณต้องมีสติตลอดเวลาในการใช้ชีวิต capture ภาพชีวิตCapture the moment of your life ให้ทันกด capture มันไว้ไม่ใช่เดี๋ยวก็มีอะไรวิ่งเข้ามากวนใจเดี๋ยวก็อุ้ยนั่นมาเดี๋ยวไอ้นี่มาอันนี้ยังไงต่อไม่ใช่คุณต้อง peaceful mind สุขสงบใจเพียงพอแล้ว capture the moment of your life แล้วเซตซะว่านี่คือมาตรฐานใหม่ของชีวิตคุณ